สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอุปกรณ์ในการทำคลิป cover เยอะนะครับก็หลายๆคนก็ดูคลิปของผมนะฮะแล้วก็ถามกันว่าอุปกรณ์ในการทำคลิป cover ของผมมีอะไรบ้างนะครับต้องย้อนไปก่อนประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะฮะในสมัยที่ผมยังมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะผมก็จะทำการ cover แบบชาวบ้านเขาทำกันนะฮะก็คือภาพจะชัดหน่อยนะครับเสียงก็จะอัดแยกชัดหน่อยนะครับจะมีอุปกรณ์อยู่3อย่างด้วยกันนะฮะ3อย่างนะฮะคือคอมพิวเตอร์นะฮะที่สำหรับใช้อัดเสียงนะฮะตัดต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มัลติเอฟเฟกต์ที่มันเป็นซาวด์การ์ดในตัวนะฮะแล้วก็อันที่3เป็นกล้องแคนนอนทั่วไปนะฮะ DSLR นะฮะนะพูดถึงอันแรกคอมพิวเตอร์ก็ผมใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะฮะเพราะว่ามันคล่องตัวยกไปไหนง่ายนะฮะอันที่2คือมัลติเอฟเฟกต์นะฮะอันนี้เป็นมัลติเอฟเฟกต์ตัวแรกเลยที่ผมใช้อัดคลิปนะครับก็คือ Walk Tone Lab EX นะครับคือตัวนี้มันเป็นซาวด์การ์ดในตัวนะฮะแล้วก็เสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนซาวด์การ์ดก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางในการแปลงสัญญาณกีตาร์เนี่ยให้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นไฟล์เวฟเข้าไปในคอมนะครับผมอย่างที่3ก็คือกล้องครับกล้องก็ใช้ DSLR ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นกล้องตัวแรกของผมใช้ Canon 650D นะครับใช้แค่นี้เองนะครับขั้นตอนก็คือกีตาร์ต่อเข้ามัลติเอฟเฟคตัวนี้นะครับในช่อง input นะฮะแล้วก็ output เนี่ยออกหูฟังหรือลำโพงก็ได้นะครับแล้วก็ USB ก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางอัดเสียงแล้วก็ภาพก็มาจากกล้องล้วนๆคือไม่ใช้เสียงจากกล้องเลยนะฮะเพราะว่าเสียงมันจะไม่ชัดก็คือเอาภาพจากกล้องแล้วก็เสียงจากมัลติเอฟเฟคนี่แหละมารวมกันอันนี้คือยุคแรกที่ผมใช้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงใช้มัลติเอฟเฟกต์เพราะว่ามันง่ายดีนะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่อัด cover เนี่ยบางคนก็ใช้พวกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับแบบว่ามันอัดทีละเทคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีเสียงครีนก็เป่าไว้เลยนะฮะเสียงแตกก็เป่าไว้เลยแล้วก็อัดเป็นเหมือนทีละท่อนแต่ผมเป็นคนพวกขี้เกียจฮะชอบอะไรที่มันแบบสดนะฮะสดก็คือเหมือนกดเองนะฮะมันเล่นท่อนนี้ก็เปลี่ยนเสียงเองท่อนนี้ก็เปลี่ยนเสียงเองก็เลยใช้เป็นมัลติเอฟเฟกต์นะครับอันนี้คือในยุคนั้นในยุคที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยมากนะครับยุคต่อมามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเริ่มหันมาใช้ซาวด์การ์ดฮะเพราะว่าเริ่มอัดหลายอย่างมากขึ้นพอเริ่มอัดหลายอย่างมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มัลติเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอซาวด์การ์ดนะฮะผมแนะนำว่าใครมีงบนิดนึงซื้อซาวด์การ์ดดีกว่าเพราะว่ามันทำอะไรได้เยอะกว่าที่ผมใช้จะเป็นรุ่นโฟกัสไลท์2i2นะฮะซึ่งเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมากนะครับแล้วก็ยี่ห้อโฟกัสไลท์เนี่ยได้รับความนิยมมากในตอนนี้นะครับเนื่องจากคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากตัวนี้2i2ก็คือเสียบรูแจ็คได้2อันนะครับนะฮะเสียบรูแจ็คได้2อันแล้วก็เสียบรู XLR ได้2อันก็คือสามารถอัดพวกกีตาร์โป่งหรือว่าอัดร้องนะฮะได้แบบตอบโจทย์มากสำหรับการทำงานคนเดียวเหมาะกับการทำงานคนเดียวนะฮะบอกไว้เลยว่าทำงานคนเดียวแบบแยกทีละแท็กเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็จบงานได้คือมันทำอะไรได้มากกว่ามัลติเอฟเฟคนะฮะผมก็เลยใช้ซาวด์การ์ดแยกพอผมใช้ซาวด์การ์ดแยกแล้วเนี่ยผมก็สามารถจะใช้เอฟเฟคอะไรก็ได้ในการอัดคลิปเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นซาวด์การ์ดแหละเป็นตัวกลางแหละในช่วงที่ผมใช้ซาวด์การ์ดแยกเนี่ยผมก็จะทำการเปลี่ยนมัลติเอฟเฟคนิดนึงผมเลยมาใช้มัลติเอฟเฟครุ่นนี้ครับเป็น Walk Tone Lab LE ซึ่งมันสามารถทำเสียงจรวดได้คือผมชอบมากแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ซาวด์การ์ดในตัวคือไม่มีรูเสียบ USB ฉะนั้นเนี่ยพักหลังมาผมก็เลยต่อกีตาร์เข้ากับเจ้าตัวนี้นะครับ Walk LE แล้ว output จาก Walk LE เนี่ยมาเสียบเข้า input ของซาวด์การ์ดอีกทีนึงแล้วซาวด์การ์ดก็เข้าคอมโดย USB คือเพิ่มซาวด์การ์ดมา1ชิ้นกีตาร์เข้าตัวนี้แล้วตัวนี้เข้าซาวด์การ์ดซาวด์การ์ดเข้าคอมมันก็ทำให้เราปรับแต่งอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาฮะในยุคปัจจุบันยุคล่าสุดนะฮะเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าปีหลังมาเนี่ยผมนิยมอัดสดนะฮะอัดสดคือเปิด YouTube แล้วก็เล่นสดๆเลยนะฮะเสียงที่ออกมามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็พอฟังได้ฮะข้อดีของการทำแบบนี้คือเร็วคือไม่ต้องตัดต่อเลยนะฮะพอทำเสร็จอัปโหลดได้เลยทำให้เราสามารถผลิตคลิปได้ตามที่เราต้องการโดยที่ไม่เสียเวลาในการตัดต่อเลยก็อุปกรณ์ที่เพิ่มจะมี2อย่างมิกเซอร์นะฮะมิกเซอร์ตัวนี้ก็เป็นของ Behringer นะฮะรุ่น302จากตอนแรกเนี่ยก็คือมัลติเอฟเฟคเข้าซาวด์การ์ดแล้วซาวด์การ์ดเข้าคอมใช่มั้ยครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาคือกีตาร์เข้ามัลติเอฟเฟคเข้าซาวด์การ์ดซาวด์การ์ดเข้ามิกเซอร์จะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับเพราะมิกเซอร์เนี่ยทำหน้าที่รวมเสียงฮะรวมเสียงทำให้เพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเปิดในคอมกับเสียงกีตาร์ที่เราเล่นเนี่ยรวมกันนะครับส่วนกล้องเนี่ยที่อัดสดเนี่ยใช้นี่ฮะ Logitech รุ่น C920 ซึ่งเป็นเว็บแคมคุณภาพดีนะฮะเมื่อก่อนมันเป็นรุ่นท็อปเลยนะฮะตอนแต่ตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วอันท็อปสุดในบรรดาเว็บแคมและแพงนะฮะตัวนี้ก็ตัวละ 4,000 นะฮะถือว่าแพงเอาเรื่องเลยนะครับก็
ก็คือเพิ่มมา2อย่างก็คือกล้องเว็บแคมนะฮะแล้วก็มิกเซอร์ก็มาทำให้ประหยัดเวลาในการทำคลิปของผมทำให้ผมทำอะไรได้เร็วขึ้นนะฮะก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับหลายๆคนก็บอกว่ากลับมาอัดคลิปแบบเดิมดีกว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทำแบบเดิมนะฮะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยยุคที่ลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยรุนแรงนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมอัพคลิปไปแล้วผมจะโดนลบหรือเปล่านะฮะฉะนั้นผมเลยเซฟเวลานะฮะโดยการทำนี้แหละอัดสดถ้าคลิปโดนลบหรือมีปัญหาลิขสิทธิ์ผมก็จะรู้สึกไม่เสียดายมากนะฮะดีกว่าเรามานั่งตัดต่อคลิปครึ่งชั่วโมงอัพโหลดครึ่งชั่วโมงแล้วพออัพคลิปไปแล้วโดนลบนะฮะผมก็จะรู้สึกเฟลมากเฟลหนักนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะในการทำคลิปของผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็ถามได้ตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับวันนี้มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ